Hey, good morning. What are you doing? Hey, morning. I'm having this tasty pie dessert. My friend gave me yesterday. By the way, do you know what it is? Of course. This is one of my favorite Thai desserts. It is called toddy palm cake or khanom tan pakhai in Thai. Actually, I can take you to the most famous store in Thailand. It's a 15-minute drive from here. If you're interested. Okay, sounds good. Let's go. Let's go. Thai food is known to have its own characteristic. The taste is unique, as it as the look, and the procedure makes it even more interesting. Now, we are going to introduce you to a very familiar Thai dessert, which is toddy palm cake, or khanom tan in Thai. We start our journey at Mahidol University in Salaya. Our destination is Don Wai Market. After about 15 minutes in a taxi, we have arrived at the market. Buses are also available as an alternate transportation. You are also able to take bus number 84 or 556 from Mahidol University to Don Wai Market. Now we have arrived at Don Wai Temple, and we are heading to the Don Wai Market nearby. Don Wai Market is an ancient market, standing at the edge of King Rama VI. At that time, boat and her people traveled to places. But after the road was constructed into Don Wai community about 30 years ago, people began to trade with the outside community more, which decreased the popularity of Don Wai Market. And make it stagnant. About 10 years ago, Teo Baikin Phai, a famous TV show, came to Don Wai Market and make this market popular again. As you can see, there are a variety of interesting shops here, but Khanom Tan Pakhai is our target for today. In Don Wai, there are two branches of Khanom Tan Pakhai, a famous Khanom Tan shop which has been known countrywide. The first branch is located inside the market, and the second one is located at the market entrance before you arrive at the market. Hello! Hey, Neil, how are you? Fine, and you? I'm good. What are you doing here? Do you know where it is? Sure, it's right over there. Whoa, I see. Actually, I know the owner. Just follow me. Maybe you can have the inside interview. Wow, that's great. Let's go. This is Khun Penkhae Sukhprasert, the owner of Khanom Tan Pakhai. สวัสดีครับครับวันนี้ครับก็มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำขนมตาลบ้าไข่นะครับก็ก่อนอื่นอยากทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของร้านหน่อยนะครับก็พี่เป็นลูกสาวคนโตของคุณป้าไข่นะคะค่ะก็ร้านนี้เปิดมา47ปีแล้วค่ะขายขนมตาลมา47ปีแล้วแต่ว่าตลาดดอนหวายเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงดังขึ้นมาเนี่ยนะคะเมื่อปีพ.ศ.2540นะคะที่คนรู้จักกันทั่วประเทศนะคะค่ะแล้วก็คือที่นี่เนี่ยที่มีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะว่าเราทำแบบภูมิปัญญาโบราณนะคะก็คือทำแบบสมัยโบราณคือใช้ข้าวสารมาแช่น้ำแล้วโม่เป็นแป้งสดนะคะเขาเรียกแป้งสดคือจะไม่ใช้แป้งสำเร็จรูปเอามาทำนะคะและลูกตาลก็คือ เราใช้ลูกตาลสุกอะค่ะที่เป็นลูกตาลแท้นะคะอันนี้เราสั่งมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะครับและนอกจากขนมตาลป้าไข่เนี่ยจะมีชื่อเสียงในประเทศไทยแล้วนะครับ
ยังได้ข่าวมาว่าขนมตาลป้าไข่เนี่ยยังถูกส่งออกไปทั่วๆรอบโลกเราเลยนะครับจริงไหมครับคุณนะอ๋อค่ะคือ เราจะมีบริษัทนะคะที่มาสั่งเราเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยล็อตหนึ่งเนี่ยบางทีหลายหมื่นชิ้นบางทีก็เป็นแสนชิ้นนะคะเราก็เลยถามว่าอันนี้เขาไปส่งประเทศอะไรเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เลยอันดับหนึ่งที่ขายได้คืออเมริกานะคะแล้วก็ถัดลงไปก็คือออสเตรเลียก็มีญี่ปุ่นบ้างมียุโรปบ้างมีอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าปริมาณจะน้อยกว่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วขนมตาลที่ทำไปส่งขายเนี่ยก็จะเป็นแบบใบตองนะคะเพราะว่ามันจะมีความเป็นไทยแล้วก็เราถามว่าผู้บริโภคเนี่ยเขากินเป็นด้วยเหรอบอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็นอกจากคนไทยแล้วเนี่ยคนเอเชียเนี่ยจะชอบกินนะคะเพราะว่าขนมตาลเนี่ยมันจะมีความหอมของเนื้อตาลเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยขายอันดับหนึ่งนี่คือขนมข้าวต้มมัดแต่ตอนนี้ตีคู่กันมาแซงเกือบจะแซงแล้วนี่ก็คือขนมตาลนะคะต่อไปเราจะมาเจาะลึกนะครับขั้นตอนการทำขนมตาลป้าไข่นะครับครับรบกวนคุณเพนแขนำชมด้วยครับค่ะเดี๋ยวน้าจะนำชมวิธีการที่มันผสมแล้วกันนะคะแล้วก็หยอดนะคะขนมตาลเนี่ยจะต้องนึ่งใช้ไฟแรงนะคะ25นาทีนะคะหลังจากที่เราผสมแป้งน้ำตาลลูกตาลนะคะแล้วเราต้องพักเอาไว้นะคะเพื่อให้แป้งมันฟูแต่ตอนนี้เราพักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะนำชมกันวิธีการหยอดขนมแล้วก็นึ่งขนมนะคะค่ะเจอเลยนะคะThe mixture of freshly milled wheat flour with sugar and toddy palm is being professionally dropped into many small cups that arrange in circle. The dropper is made of coconut shell, so the amount of mixture is accurately controlled by hand. After all the cups are filledThe steaming pot is moved to a stove and covered with a lid. A steaming process takes about 25 minutes in high heat. ค่ะตอนนี้เราก็นึ่งมาครบ25นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวคุณน้าจะเปิดแล้วก็เอาขนมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะให้พวกเราช่วยกันแคะนะโอเคค่ะค่ะจะฟูแบบนี้เลยนะคะค่ะสวยงามนะคะอันนี้คือขึ้นฟูมากเลยนะคะอันนี้จะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรายกขึ้นมานะคะรอ 2-3 นาทีก็แคะได้แล้วค่ะมันจะยังอุ่นๆอยู่นะคะอันนี้สามารถที่จะแคะแล้วก็ชิมได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะ We are so excited to have a chance to take part in the process of making this toddy palm cake. Let's see how we're gonna do here. At this time, we have to take the cakes out of the stove and let them cool down in the room temperature.For 2-3 minutes, then they are ready to be scooped. The warm toddy palm cakes are being taken out of their cups by using a bamboo fruit paddle. A technique we have learned from the owner is to dip the paddle into water before you use, so that it will be easier to apply.It's even better having the toddy palm cake with a little salty coconut slice. So anyone who's watching this, I strongly recommend that you have to come and try. This one is a lifetime. After being steamed, khanom tan will be sold in front of the shop.They are also sold at Salaya Market near our Mahidol University. It is very tasty.
The reason why Khanom Tan Pa Khai is more delicious than the others are years of development and hard working. If possible, we recommend you to try Khanom Tan Pa Khai. It is delicious. Finally, we got to know how this toddy palm cake made. And we have to say a big thanks to Neil for being asked to visit and interview the owner of Khanom Tan. You're welcome. Actually, we have to thank to the lovely owner, Khun Pen Khae Supratut, for her kindness. And lastly, we want to say thank you to everyone for watching our documentary film project. And here is a little souvenir for everyone. Thank you. Bye bye.